รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่8ก้าวข้ามความกลัวในพรรษาแรกของการอยู่ป่าของสามเณรเทิดวงชะอุ่มกับพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรท่านได้พบกับหลวงปู่ท่านหนึ่งชื่อหลวงปู่โทนซึ่งมีชื่อพ้องกับโยมพ่อใหญ่โยมปู่ของท่านหลวงปู่โทนบวชเมื่ออายุมากแล้วคืออายุประมาณ60ปีเหตุที่มาบวชท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรเล่าว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้ท่านเบื่อการใช้ชีวิตคฤหัสถ์ทั้งที่ในหมู่บ้านท่านค่อนข้างมีฐานะครอบครัวลูกหลานก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก็ยังตัดสินใจบวชเมื่อแก่เป็นเรื่องน่าสนใจของคนในยุคนี้ว่าพระพุทธศาสนามีดีอะไรทำไมจึงยังมีผู้คนที่คิดจะบวชอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายนับเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม้ว่าในปัจจุบันด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกปรุงแต่งและปล่อยให้ทะลักไหลบ่าไหลการกลั่นกรองจากปัญญาโดยรอบดูเหมือนว่าจะมีผู้คนจำนวนหนึ่งมองการบวชด้วยท่าทีตั้งข้อสงสัยแต่การบวชที่คนมองว่าเป็นเพียงแค่วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมกลับยังคงรักษาแก่นพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ใช่เพราะวิถีของพระบรรดาและพระป่าประสานกันเป็นหนึ่งนี่หรือที่ทำให้พระพุทธศาสนาสืบทอดลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี้แต่บางคนอาจมองแยกส่วนจนทำให้ไม่เห็นความงดงามของบวรโดยรวมที่อิงเกื้อกูลกันมาอย่างแยกกันไม่ออกมาเรียนรู้วิถีพระที่เป็นพลังสืบทอดวิถีธรรมให้ดำรงอยู่จากหลวงปู่กับเนนน้อยเมื่อต้องมาอยู่ด้วยกันในวัดป่าเป็นอย่างไรในเวลาที่ท่านอาจารย์พระมหามังกรไม่อยู่เจ้าคุณเทิดเล่าว่าในพรรษานั้นหลวงปู่โทนย้ายมาจำพรรษาอยู่ด้วยกันที่ป่าซึ่งเป็นวัดร้างใกล้ปากแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ความที่หลวงปู่โทนมุ่งเรื่องกรรมฐานท่านจึงพูดเท่าที่จำเป็นในเวลาแต่ละวันของหลวงปู่โทนผ่านไปกับการเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาบางวันหลวงปู่ก็ชวนเนนมาเดินจงกรมด้วยกันบ้างแล้วท่านก็กำหนดทางเดินจงกรมให้ว่าให้เนนเดินจากต้นไม้ต้นนี้ถึงต้นไม้ต้นนั้นบางวันเดินจงกรมแข่งกันบ้างใครจะเดินได้ทนกว่ากันเดินไปดินก็ลึกเป็นแนวตามทางเดินก็กวาดดินให้กลับมาเสมอเท่าเดิมแล้วก็เดินอีกเดินจนเม็ดดินตามแนวทางเดินละเอียดเพราะถูกย่ำไปมาเวลาเดินจงกรมหลวงปู่ท่านเดินจริงๆจังๆจนทางเดินของท่านลึกลงไปประมาณครึ่งแข้งจึงกวาดถมทีหนึ่งส่วนอาตมายังเป็นเด็กเห็นท่านเดินจนทางลึกเป็นแนวลึกลงไปก็อยากให้ทางเดินจงกรมที่ตัวเองเดินเป็นอย่างนั้นบ้างจึงเอาส้นเท้าทิ่มลงไปที่พื้นดินบ้างเล่นบ้างท่านก็ไม่ว่าอะไรคงเข้าใจประสาเด็กบางวันท่านก็ชวนเข้าป่าไปนั่งห้างไปทำที่นั่งสมาธิก็นึกไปทางสนุกต้องทำเป็นแคร่ผูกระหว่างต้นไม้ให้สูงขึ้นมาจากพื้นสักหน่อยกันน้ำฝนไหลบ่าบ้างกันสัตว์กันแมลงบ้างอาตมาอยู่ภาวนากับท่านในพรรษาแรกพอพรรษาที่สองท่านขึ้นภูพานหายไปยาวนานมากจนแก่อายุร่วม90ปีค่อยกลับลงมาเจอกันอีกทีอาตมาก็อายุร่วม40ส่วนท่านก็ตาฝ้าฟางไปอยู่บนเขามาร่วม30ปีพบกันท่านก็จับมือจับแขนแล้วก็เรียกเนนเทิดคงจะด้วยความรำลึกถึงแล้วท่านก็มอบกระบอกน้ำที่ท่านทำใช้เองบนภูเขาให้อยู่มาไม่นานกี่ขวบปีท่านก็มรณภาพพิธีเผาศพท่านทำแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีอะไร
ผากันบนกองฟอนกลางแจ้งกลางป่าเหมือนสมัยพุทธกาลตรงบริเวณใกล้ศาลาเก่าที่อาตมากับท่านเคยอยู่กันเมื่อตอนเป็นเนนตอนที่อยู่กับท่านก็ฝึกทำอุปกรณ์ใช้เองทำกระบอกน้ำดื่มบ้างเพราะน้ำดื่มน้ำฉันอาจารย์ให้กรองทุกครั้งทำขาบาดบ้างเหลาริ้วคันปลดบ้างแม้เพียงพรรษาเดียวที่ได้อยู่กับท่านแต่ความผูกพันของหลวงปู่กับเนนน้อยก็มีมากลึกซึ้งยาวนานเกินคำบรรยายย้อนกลับไปหลังจากพรรษาแรกผ่านพ้นการจากลาของหลวงปู่โทนขึ้นภูพานทำให้เนนเทิดต้องพบความจริงบางประการของการอยู่ป่าบ่อยครั้งที่ต้องอยู่ตามลำพังเพียงรูปเดียวท่ามกลางป่าใหญ่ไม่มีไฟฟ้าต้องใช้เทียนหรือไม่ก็ตะเกียงน้ำมันก๊าซเพราะท่านอาจารย์มหามังกรเป็นพระนักเทศผู้คนเคารพนับถือมากจึงมักนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมและสอนกรรมฐานอยู่เนืองๆบางทีก็3วัน7วันนานหน่อยก็10วันช่วงแรกๆที่อาจารย์มหามังกรไม่อยู่อาตมาก็นำเทียนพรรษาไปจุดรอบศาลาเพื่อให้แสงเทียนสว่างรอบเวลาอยู่ในป่าคนเดียวนี่มันน่ากลัวมากนะคิดไปต่างๆนานาพอตกกลางคืนแค่ใบไม้ร่วงถึงพื้นก็ได้ยินดึกๆรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินรอบศาลาแบบอารักขาเหยียบใบไม้ขอกแขกอย่างนี้ไปจนราวตีสองแล้วก็เงียบหายไปคนที่ไม่เคยเจอที่สุดของความกลัวว่าเป็นอย่างไรจะไม่รู้แต่ต่อมาผ่านมันมาแล้วกลัวจนเหงื่อที่ออกมาเหนียวทั้งที่ลมเย็นๆอากาศหนาวๆแต่เหงื่อนี้เหนียวเลยคนโบราณเรียกว่ากลัวจนยางตายออกแต่พอเวลาผ่านไปได้อยู่กับความกลัวจนกระทั่งหายกลัวป่าทั้งป่าก็เป็นของเราไฟฉายก็ไม่มีท่านบอกว่าไฟฉายมีเฉพาะหลวงพ่อที่วัดปากน้ำเวลาหลวงพ่อท่านเดินมาป่าท่านไม่ได้ฉายไฟฉายตลอดท่านจะเปิดแวบๆไปจนสุดทางที่ไฟฉายส่องถึงแล้วก็ปิดเดินไปจนสุดทางแล้วก็เปิดอีกแวบๆแล้วก็ปิดไฟเป็นอย่างนี้เพื่อประหยัดไฟแล้วตอนกลางคืนเวลาอยู่จำวัดป่ารูปเดียวไม่มีไฟฉายก็ใช้สัญชาตญาณเอาอยู่จนรู้ว่าต้นไม้อะไรอยู่ตรงไหนอยู่จนตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของป่าอยู่จนป่าทั้งป่าเป็นเราจากฟอรัมมโนปนิธานโดยมนสิคุณโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่8สิงหาคม2560